สภาพโดยรวมผสมปนเปกันไประหว่างภาคสังคมภาคประชาชนภาคการเมืองในขณะนี้พี่น้องประชาชนต้องจับตาดูให้ดีว่ากำลังหยิบยกคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนทุกๆประเด็นแล้วก็ทำให้ประชาชนหลงประเด็นแล้วก็คิดว่าสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างหรือว่ามีคุณค่าหรือมีข้อปฏิบัติที่เข้มข้นมากกว่ากติการะหว่างประเทศนะเรามีตรงกันเรียกว่าเหมือนกันเป๊ะคือหลักกติการะหว่างประเทศกติกาสากลว่าด้วยสิทธิเสรีภาพกับบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยถือหลักเดียวกันหนึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเนี่ยจะต้องไม่กระทบเป็นอันตรายไปทำลายความมั่นคงของรัฐอันที่สองก็คือต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนอันที่สามก็คือจะต้องไม่ไปกระทบหรือไปล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรัฐธรรมนูญเราก็ใช้แบบนี้แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังเห็นการขับเคลื่อนของคนกลุ่มหนึ่งของพรรคการเมือง กำลังเอาประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนี้ เรื่องสิทธิเสรีภาพนี่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันสับสนไปหมดแล้วก็ทำให้ประชาชนสับสนแล้วก็ประเด็นสิทธิเสรีภาพประเด็นเดียวกันเนี่ยก็เปิดให้องค์กรเอกชนจากต่างประเทศอย่าง AI Amnesty องค์กรนิรโทษกรรมสากลในขณะนี้ก็ปรากฏว่าออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายอานนท์แบบทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีความผิดซึ่งอันนี้ก็เป็นการนำพาเป็นความร่วมมือของคนไทยด้วยกันเอง ร่วมมือกับต่างชาติประเด็นที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านี้เนี่ยจะทำลายกระบวนการยุติธรรมไทยหรือเปล่าในขณะเดียวกันการตัดสินที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินล่าสุดในประโยคที่ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนักคิดอยากจากคณะก้าวหน้าจากพรรคก้าวไกลก็มีไอเดียในการที่จะล้มศาลรัฐธรรมนูญกันไปเลยฉะนั้นในขณะนี้สิทธิเสรีภาพเนี่ยมันกำลังถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนในหลายๆเรื่องและเป็นประเด็นแฝงทั้งนั้นเป็นประเด็นที่ใช้บังหน้าไม่ว่าจะเป็นกรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้บอกว่าพูดถึงสิทธิในการปกครองตนเองท้ายที่สุดก็คือการแบ่งแยกดินแดนภายใต้ความร่วมมือของการเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนี่ก็อ้างสิทธิเสรีภาพการลดความคุ้มครองกับสถาบันกษัตริย์การซอกก่อนการทำลายก็อ้างสิทธิเสรีภาพซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประชาชนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นบทกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วถ้าเป็นเกิดขึ้นในกรณีของต่างประเทศเนี่ยการตอบโต้จากหน่วยงานของรัฐจะรุนแรงกว่าประเทศไทยเนี่ยมากแต่ในขณะนี้เนี่ยการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่เข้าใจก็หรือมีใจเอียงไปเหมือนกันก็กำลังเข้าไปสู่กระบวนการในเรื่องของการทำลายความมั่นคงของรัฐอย่างรุนแรงเป้าหมายปลายทางดูเหมือนจะเหมือนกันว่าล้มสถาบันกษัตริย์ได้ก็ล้มลดทอนได้ควบคุมกำกับได้ก็ทำแบ่งแยกดินแดนได้ก็ทำในขณะเดียวกันสิทธิเสรีภาพเดียวกันนั้นเนี่ยยังใช้การเคลื่อนไหวภายในประเทศเพื่อไปแทรกแซงกิจการเพื่อนบ้านอย่างประเทศพม่าในขณะนี้ต้องบอกว่าประเทศพม่าเนี่ยในขณะนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ต้องมองให้ชัดว่าสถานการณ์ข้างหน้าของพม่านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรสถานการณ์ในพม่าในขณะนี้เนี่ยประกอบด้วยต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาแทรกแซงอยู่อย่างน้อยก็3ประเทศ2ประเทศเราอาจจะเห็นบทบาทชัดอีก1ประเทศเราอาจจะเห็นบทบาทไม่ชัด
ประเทศหนึ่งที่เราเห็นบทบาทชัดเนี่ยก็คือประเทศจีนอีกประเทศหนึ่งที่เข้ามานมนานพยายามที่จะทำมานมนานแล้วก็อาศัยพื้นที่ชายแดนของไทยการขับเคลื่อนในประเทศไทยสนับสนุนอาหารยาการฝึกอาวุธต่างๆงบประมาณต่างๆเปิดพื้นที่ให้ค้าขายยาเสพติดบีบดินแดนประเทศไทยให้ผ่านยาเสพติดต่างๆพวกนี้อันนี้ก็ดำโดยอเมริกาทั้งนั้นในขณะเดียวกันก็ยังบีบให้ประเทศไทยเปิดพื้นที่ระเบียงมนุษยธรรมแต่พื้นที่ของพม่าในวันนี้เนี่ยมันกำลังมีประเทศจีนประเทศอเมริกาอินเดียก็มีบางส่วนผ่านการขับเคลื่อนของกองกำลังอย่างอารากันสหรัฐอเมริกาก็ NUG จีนก็รัฐบาลทหารพม่ามีส่วนของโกกั้งฉะนั้นในความหมายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีความรุนแรงถึงขนาดที่จะพยายามแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกการปกครองในประเทศพม่าแต่การที่เราไปแทรกแซงเข้าไปต่างๆพวกนี้ต้องคิดให้ดีว่าในขณะที่มีรัฐบาลทหารพม่าพยายามหารูปแบบวิธีการในการปกครองตนเองแล้วก็อยู่ร่วมกันกับพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆในขณะนี้เราอาจจะเห็นความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยร่วมมุ่งตรงเข้าไปที่รัฐบาลทหารพม่าเอาละถ้ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ชนะเนี่ยถึงที่สุดกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะต้องตีกันเองอีกเพื่อใครจะมีอำนาจหลักใครจะมีอำนาจนำแล้วถึงที่สุดรัฐบาลทหารพม่าก็ต้องตีคืนอีกอยู่ดีมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้วนกันอยู่อย่างนี้ในขณะเดียวกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไทยจะต้องรับภาระสูญเสียพื้นที่บางส่วนเป็นที่รองรับระเบียงมนุษยธรรมซึ่งระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยก็เป็นระเบียงในเชิงอำนาจของอเมริกาที่เอาทั้งอาวุธเอาทั้งงบประมาณเอาทั้งผู้ที่ฝึกอาวุธเข้ามาอยู่ในนี้ทั้งนั้นและก็ถือโอกาสเนี่ยในการยึดครองแผ่นดินไทยไปด้วยภายใต้โครงการระเบียงมนุษยธรรมถึงที่สุดถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะกระทบไทยอยู่ดีถ้ามีการแบ่งแยกพม่าแน่นอนไอ้ส่วนที่มันเป็นไอ้ส่วนที่มันมาใช้ระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยมันก็จะเหมือนถูกกลืนดินแดนไปเหมือนกันฉะนั้นในหลายเรื่องหลายราวในขณะนี้บนพื้นฐานประเด็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเป็นภาพลวงตาประเด็นสิทธิเสรีภาพยังลุกเข้าไปในเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งในขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะแก้อะไรบ้างจะมีการแก้ไปถึงขนาดว่าคดีทุจริตทางการเมืองจากไม่มีอายุความให้กลับมามีอายุความไหมจะตัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไหมจะลดรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันไหมในการควบคุมกำกับดูแลอะไรต่างๆพวกนี้หรือจะเพิ่มอำนาจต่างๆแล้วก็ยังทดลองในเรื่องของประชามติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประชามติจะมีความสำคัญในอนาคตบนพื้นฐานที่ในขณะนี้การขับเคลื่อนทุกอย่างทุกมุมนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเอามาร้อยเรียงให้เห็นแล้วว่ามันมีการขับเคลื่อนในลักษณะของกระบวนการแต่ถ้ามองเป็นเรื่องๆเราอาจจะเห็นว่าแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยใช้กฎหมายดำเนินการได้ก็แน่นอนในขณะนี้เป็นเรื่องๆก็มีกฎหมายแต่ละเรื่องเนี่ยไปดำเนินการได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มองอย่างนั้นศาลรัฐธรรมนูญมองว่าในแง่นี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นอะไรเนื่องเอาภาพมาต่อกันแล้วมีความเชื่อมโยงของบุคคลของสถานที่ของกิจกรรมของวิธีการสอดคล้องประสานเป็นเสียงเดียวกันนั้นเนี่ยศาลก็ชี้ว่าใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนั่นหมายความว่าการล้มล้างการปกครองนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยังมีคำว่าไม่ไกลเกินเหตุถึงแม้สภาพที่เป็นจริงในขณะนี้มันยังไม่มีการล้มล้างการปกครองแต่กระบวนการในการเดินมาต่างๆพวกนี้ศาลรัฐธรรมนูญมองเห็นฉะนั้นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญถูกอยู่ในอำนาจของตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยที่มันคานกันมันตรวจสอบกันอยู่ในขณะนี้แต่พอศาลออกมาปั๊บก็เกิดกระบวนการในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาตอบโต้ไม่ยอมรับผลทางกฎหมายในสุดก็มีการเสนอแก้ว่าจะต้องยุบศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าในขณะเดียวกันประเด็นที่มันคืบเข้ามาในขณะนี้และเริ่มทำอย่างเป็นระบบก็คือการนิรโทษกรรมประชาชน
ก็เริ่มมีเจ้าภาพหลักอย่างธรรมศาสตร์มีน้องๆเยาวชนนะฉะนั้นในขณะนี้ทุกอย่างที่มันเคลื่อนอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินไปต่อข้างหน้าไม่ได้โดยตัวของฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเองแต่มันทุกภาพเนี่ยมันกำลังเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างแท้จริงมันกำลังเชื่อมโยงไปสู่ปลายทางว่ามันจะให้เหลือแค่ประชาธิปไตยไม่ต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกอย่างมันชี้ทางไปอย่างนี้ถึงที่สุดก็จะอ้างสิทธิเสรีภาพเสร็จแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับประชามติท่านพี่น้องประชาชนต้องคิดไปข้างหน้าว่ารูปแบบของประชามติมันจะเป็นยังไงจะมีการลงประชามติภายใต้การเข้ายึดทั้งสภาผู้แทนได้เข้ายึดวุฒิสภาได้เข้ายึดองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง14ล้านเสียงขยับตัวขึ้นมาอีกหน่อยจะเข้าสู่การลงประชามติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศหรือเปล่าจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในการล้มล้างสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างในขณะนี้ล้วนแต่ใช้ภาพของสิทธิเสรีภาพในการบังหน้าทั้งนั้นแล้วก็เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ฟังคำโต้แย้งคัดค้านของใครใช้สิทธิเสรีภาพอธิบายโดยไม่สนว่าจะกระทบความมั่นคงต่อหรือเป็นอันตรายต่อรัฐหรือไม่แล้วก็สร้างความหลงเชื่อสร้างวาจกรรมซ้ำๆสร้างความถี่ตลอดเวลาแล้วในขณะนี้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเนี่ยเราไม่เห็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยออกมาขับเคลื่อนหรือออกมามีปฏิกิริยาตอบโต้หรือปฏิกิริยาที่จะเสนอพูดคุยให้ประชาชนเข้าใจตอนนี้มันกลายเป็นสภาพว่าหลายคนนั้นเนี่ยละเลยต่อสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นการละเลยต่อสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่ปฏิบัติการเพราะการละเลยหมายถึงอะไรครับเมื่อละเลยก็เท่ากับว่าเป็นการสมยอมร่วมกันไปเลยหรือในเนื้อแท้สมยอมหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้แต่ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันเห็นชัดเจนมาตั้งแต่การยึดอำนาจในปี2557และหลังจากการยึดอำนาจสภาพเหล่านี้มันเดินนิ่งเงียบๆซ่อนมันโดยตลอดจนถึงที่สุดในขณะนี้ต้องบอกว่าการที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจในหลายเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและหลายสิ่งหลายอย่างก็กำลังลัดเข้ามาอย่างเต็มที่ในขณะนี้แต่นี่เป็นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าและทุกครั้งที่เกิดสภาพแบบนี้เนี่ยแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เนี่ยบนพื้นฐานที่รัฐบาลก็สูญเสียความชอบธรรมสิ่งที่มันจะตามมาก็คือการรัฐประหารอย่างปฏิเสธไม่ได้ปัจจัยหนึ่งในการรัฐประหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอำนาจรัฐไม่สามารถบริหารได้หรือสูญเสียความชอบธรรมอย่างรุนแรงมันก็เข้าสู่การรัฐประหารโดยปริยายแล้วพอรัฐประหารแบบนี้มันก็จะมีประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านเพราะถ้าต่อต้านก็หมายถึงว่าการที่ต้องเข็นฆ่ากันเองของประชาชนและบนพื้นฐานรูปแบบการปกครองที่ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งที่ว่ากันอยู่แบบนี้แล้วบอกว่าค่อยๆใช้ประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาไปเราถูกทำให้ยึดติดกับภาพกลเกมทางอำนาจกลเกมทางการเมืองแต่สิ่งที่มันปรากฏหลังการเมืองอยู่ม่านหลังตลอดคือการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงของทุนแล้วก็ยึดทรัพยากรของประเทศนี้ไปจนหมดสิ้นแล้วนักการเมืองก็ไม่มีใครแก้ไขเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนักการเมืองก็จะเลือกแก้ไขกับเรื่องเฉพาะหน้าทางการเมืองสำหรับประชาชนไม่ว่าสิทธิเสรีภาพหรือปัญหาที่ร้องกันเป็นครั้งๆไปประชาชนก็พอแก้ไขปัญหาแบบนั้นไอ้ภาพใหญ่ที่สูญเสียในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการผูกขาดก่อให้เกิดการสืบทอดอำนาจหรืออำนาจการเมืองที่มันแข็งตัวประชาชนก็ไปไม่ทันแต่วันนี้มันกำลังทุกอย่างทุกเรื่องราวในขณะนี้กำลังพุ่งตรงไปที่สถาบันกษัตริย์อย่างปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านโดยเฉพาะพวกที่ทำหน้าที่ได้รับความไว้วางใจ
จากพระองค์ท่านให้เป็นองคมนตรีวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านโดยตรงปฏิเสธไม่ได้แล้ววันนี้ท่านที่เป็นองคมนตรีเนี่ยโดยหลักแล้วจะต้องไม่มีความฝักใฝ่ทางการเมืองหรือเลือกข้างการเมืองใดการเมืองหนึ่งไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวแม้แต่ด้านต่างประเทศด้านทุนท่านก็ไปเลือกไปเชียร์ใครไม่ได้วันนี้ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่มันเดินมาเองโดยบังเอิญมันอาจจะถูกกำหนดมาเป็นแผน5ปี10ปี20ปีผมพูดอย่างนี้ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจแต่ฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีย่อมเข้าใจได้ดีว่าแผนในการยึดครองแผนในการแทรกแซงประเทศในการทำลายประเทศนั้นเนี่ยเขาวางกันเป็น50ปี100ปีด้วยซ้ำไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเดินมาฉะนั้นวันนี้ท่านไม่มีทางเห็นความสลดของพรรคก้าวไกลในการที่เขาจะถูกยุบพรรคท่านจะไม่เห็นเขาตื่นเต้นกับการที่เขาจะต้องถูกฟันจริยธรรมเขาไม่มีความตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นในขณะเดียวกันในขณะที่เขาถูกสั่งว่าใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหลังจากนั้น1วันหรือ2วันเขาลุกขึ้นร่วมรณรงค์เรื่องประเทศพม่าเข้าไปเรื่องอื่นทันทีฉะนั้นนี่อาจจะเป็นวิธีการในการบ่อนซ้อในการแทรกแซงเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดโดยใช้ประชามติก็ได้ฉะนั้นไอ้รูปแบบที่ประชาชนเคยได้ยินว่าประชาชนล้มสถาบันกษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสลองไปศึกษากันดูใหม่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วสถาบันกษัตริย์ในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมันศูนย์สิ้นเพราะการขับไล่ของประชาชนหรือเปล่าถ้าท่านไปศึกษาข้อเท็จจริงท่านก็จะเห็นว่าหลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็ยังมีกษัตริย์ของฝรั่งเศสต่อเนื่องมาอีกหลายองค์ในขณะเดียวกันจุดที่มันเป็นจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันถูกที่ขาดเนี่ยเหตุผลหลักมันก็มาจากการที่ในขณะนั้นมีปัญหาเรื่องการพิจารณาของสภาเรื่องการสืบทอดองค์รัชทายาทสืบทอดคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปแล้วสถานการณ์มันถึงจะมาสู่การสูญสิ้นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แต่เรื่องราวแบบนี้ฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องเท่าทันกับการเคลื่อนตัวทางสังคมของภาคประชาชนของกลุ่มคนที่มีเจตนาพิเศษแบบนี้จะต้องออกมาให้ความรู้ความสามารถของประชาชนคนอื่นๆที่เขาไม่รับรู้ด้วยแล้ววันนี้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็บอกนะว่ามีประชาชนบางส่วนไม่รับรู้รับทราบและไม่มีความเข้าใจนี่เป็นปัญหาที่ฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบบ้านเมืองในประเด็นหลากหลายที่มันกำลังเคลื่อนตัวไปอย่างนี้แล้วมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่หลายท่านไม่ต้องการผมก็ไม่ต้องการการรัฐประหารคราวที่แล้วก็ยืนหยัดจะต่อสู้แต่กำลังมันไม่พอแต่รอบนี้มันก็จะมาแบบนี้อีกบนพื้นฐานที่ในขณะนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพใครเห็นว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลบ้างในขณะนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีต่างคนต่างทำงานด้วยซ้ำไปแล้วไม่มีใครเชียร์ผลงานของใครเลยทั้งสิ้นนี่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนในขณะเดียวกันเรายังเห็นการหยิบฉวยในการที่จะดำเนินการตัดตอนคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ก็โดนไปแล้วภูมิใจไทยก็ขยับตัวไม่ออกนี่อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะต่อวีซ่าของเศรษฐาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าต่อไม่ไหวเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไปอย่างนี้เนี่ยไม่หาทางขี้คายกันในพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยพวกท่านก็จะเจอการรัฐประหารแต่ถ้ารัฐประหารรอบนี้ก็อาจจะมาเจอกับการเตรียมตัวของภาคประชาชนที่ผ่านพรรคก้าวไกลก็ได้หรืออาจจะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เริ่มเข้าใจมองเห็นภาพชัดเจนว่าไอ้ความร่วมมือใหญ่มันอยู่ที่ว่าระหว่างใครกับใครมันมีจริงไหมอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งสองคนนี้ปัจจุบันมีคนหนึ่งเป็นนักโทษชายอีกคนหนึ่งหนีคำพิพากษาของศาลอยู่
สามคนนี้การเมืองฝากนี้ขัดแย้งกับพรรคก้าวไกลจริงหรือเปล่าเป็นคนละพรรคคนละพวกหรือเปล่าหรือมีความร่วมมือที่ข้างหลังซ้อนกันอยู่และขับเคลื่อนส่งทิศทางส่งไม้กันและกันในบางช่วงให้ดูเหมือนหลอกประชาชนทั้งประเทศแต่จริงหนึ่งที่ไม่หลอกก็คือว่ากลุ่มทุนที่อยู่ข้างหลังนักการเมืองเขาโอบอุ้มทุกพรรคครับเขาโอบอุ้มก้าวไกลเขาโอบอุ้มอะไรเพื่อไทยโอบอุ้มรวมไทยสร้างชาติโอบอุ้มทุกพรรคเขามีไมตรีกับทุกพรรคนี่เป็นเรื่องที่เป็นภาพที่มันบอกว่าในขณะนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การบริหารราชการแผ่นดินมันจอดแต่มันอาจจะหมายถึงสถานการณ์หลายๆอย่างสถานการณ์ที่มันรุนแรงสุดก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส่วนใครที่ชื่นชอบว่าถ้าล้มได้จะมีประธานาธิบดีก็ลองคิดดูว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีใครมีโอกาสได้เป็นแล้วถ้ามันเป็นมีประธานาธิบดีจริงมันจะเกิดความขัดแย้งฆ่ากันในแผ่นดินเหมือนกันอีกหรือเปล่าคิดกันให้ไกลมองกันให้ชัดเจนก่อนที่มันจะนิ่งสนิทแล้วถูกต่างชาติแทรกแซงนะครับนี่ก็เป็นภาพในเมืองไทย